You are l i s t e n i n g to m u a l เเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะเป็นของอาจารย์บรรจงบินกสันค่ะว่าด้วยเรื่องของพลังแห่งยิ้ม ในยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างสุดขีดในปัจจุบันศาส,สนาก็ดูจะเป็นเรื่องล้าสมัยเพราะศาสนาไม่มีสัพเ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ก,กลไกและวิทยาศาสตร์ต่างๆคนรุ่นใหม่ก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องของศาสนาสักเท่าไหร่นักแต่โชคดีที่ศาสนาเป็นเรื่องของวิญญาณอันเป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่มีชีวิตดังนั้นตราบใดที่มนุษย์บนโลกนี้ยังมีชีวิตอยู่ มนุษย์ก็ย่อมสนใจในเรื่องของศาสนาอยู่ไม่ขาดสายส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ได้รับศาสนาจากการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษบางคนอาจได้รับการแสวงหาด้วยตนเองบางคนก็มีความประทับใจอะไรบางอย่างที่นำไปสู่การอยากรู้จกักศาสนาหนึ่งและเริ่มเรียนรู้จนเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นจนหันไปนับถือศาสนานั้นก็มีสเตซี่หญิงสาวชาวออสเตรเลียคนหนึ่งยอมรับและอย่างเปิดเผยว่า คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ทําให้ฉันหันมาเป็นมุสลิมนั้นก็เพราะรอยยิ้มอันอบอุ่นของผู้หญิงคนหนึ่งเธอเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ทําให้เธอหันมาสนใจอิสลามว่าเป็นเพราะซาร่าเพื่อนร่วมงานของเธอซึ่งมีใบหน้าเปื้อนยิ้มอยู่ตลอดเวลาและเป็นคนมองโลกในแง่ดีเธอจึงไม่เคยมีความกังวลในจิตใจซาร่าให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเต็มใจด้วยความสนใจในบุค,คลิกของซาร่า วันหนึ่งสเตซี่จึงตัดสินใจถามสาวน้อยซาร่าอย่างตรงไปตรงมาว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เธอเป็นคนยิ้มร่าเริงและมองโลกในแง่ดีไม่มีความกังวลใดๆซาร่าตอบว่าเพราะฉันเป็นมุสลิมอิสลามสอนให้ฉันปฏิบัติต่อตอนเองและต่อผู้อื่นเช่นนี้คำตอบสั้นๆดังกล่าวทำให้สเตซี่เริ่มตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการปฏิบตัติศาสนากิจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีคำสอนอื่นๆอีกมากมายที่สอนเรื่องทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบข้างด้วยคนส่วนใหญ่เชื่อกันอย่างผิดๆว่าการวางตัวเคร่งขรึมการแต่งกายให้ดูคล้ายกับนักบวชหรือการทำใบหน้าให้ดูเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ผู้คนเกิดความเคารพแต่คำสอนเช่นนี้ไม่มีในอิสลามเพราะอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนเป็นผู้ที่มีความยิ้มย้มแจำ่มใสมองโลกในแง่ดี ทั้งนี้เพราะมุสลิมเชื่อและยอมรับในกฎแห่งชะตากรรมมุสลิมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองนั้นล้วนเป็นผลดีต่อตอนเองเสมอและพระเจ้าทรงเฝ้ามองเขาอยู่ทุกขณะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเคราะห์กรรมที่แสนสาหาัสแต่มุสลิมก็เชื่อว่าเบื้องหลังแห่งเคราะห์กรรมนั้นหรือความเลวร้ายต่างๆมีวัตถุประสงค์บางอย่างแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ และไม่นานนักด้วยความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาดีเองด้วยคําสอนของอิสลามมุสลิมจึงไม่มีความคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้ามากนะักแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมจะไม่นึกถึงอนาคตเลยทุกคนต้องคิดถึงอนาคตและกําหนดเป้าหมายของตนเองไว้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นก็ทําตามแผนทุกอย่างให้ดีที่สุด และวิงบอลขอความสำเร็จจากพระผู้เป็นเจ้าโดยมอบหมายทุกสิ่งให้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของพระองค์ไม่ว่าผลแห่งความพยายามจะออกมาเป็นอย่างไรมุสลิมก็ถือว่านั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ประทานให้และยอมรับสิ่งนั้นด้วยความยินดีท่านนับ,บมุมฮัมหมัดสลัลาฮุะลัยฮิวซัลลัมทรงสอนคนของท่านให้ทําอย่างที่ท่านทำท่านกล่าวว่าการที่มุสลิมยิ้มให้ใครสักคนก็เหมือนกับการที่คนคนนั้นกำลังให้ทาน แม้แต่การให้คำแนะนำที่ดีหรือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการทำทานเช่นกันเป้าหมายของคำสอนศาสนาคือจิตวิญญาณของมนุษย์ดังนั้นการนำคำสอนของศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่มนุษย์การกระทำจึงมีเสียงดังกว่าคำพูดเพ,พราะภาษากายนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในการสื่อสารกับมนุษย์ผู้อื่นยิ้มเป็นภาษาสากลที่ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ มันมีพลังที่จะทําให้คนอื่นทุกเพศทุกวัยพลอยยิ้มไปกับคุณด้วยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือสีผิวอะไรก็ตามนอกจากนั้นแล้วยิ้มยังสามารถสร้างมิตรภาพกําลังใจและความหวังให้เกิดขึ้นแทนความหดหู่ได้อีกด้วยในทางจิตวิทยาการยิ้มเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความมีสุขภาพที่ดีความจริงแล้วยิ้มเป็นธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์ เพราะบางครั้งเราสามารถที่จะยิ้มให้กับคนที่ยิ้มให้เราทั้งทที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหากเชื่อมั่นในพระเจ้าก็ควรหมั่นยิ้มให้ติดเป็นนิสัยนะคะเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อเราเชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วเราจะต้องมากังวลอะไรเมื่อรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา ใชไหมคะว่าตอนนี้สาก็กําลังยิ้มไปพร้อมๆกับการอ่านบทความนี้ไปไม่ได้บ้านะคะแต่อยากส่งความสุขผ่านรอยยิ้มแล้วก็เสียงนี้ไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะว่าแต่วันนี้คุณยิ้มให้ใครบ้างหรือยังคะเก็บมาเล่า Tell our story กับสา<ะ><บ><ะ><บ><ะ>